รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรถระเวียดสกูลเรนเจอร์สวัสดีครับทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงตรงนะครับมาพบกับมิชชั่นสนุกสนุกและพวกเราเหล่าเรนเจอร์สเช่นเคยครับในรายการรถโรงเรียนสกูลเรนเจอร์สแล้ววันนี้แน่นอนนะฮะอยู่ในสถานที่ใหญ่ๆแบบนี้แก๊งนี้อีกแล้วเหรอเรามีกันอยู่แค่นี้คุณอย่าทำตัวแบบว่าห่างเหินสิแล้วเป็นอะไรอ่ะคือเวลามาก็ต้องมาไอ้ไวมอนซิงเนี่ย3คนก็คือต้องมากันเป็นแพ็คขาดจากกันเดี๋ยวก่อนคุณอย่าทำเป็นกลัวผมพวกผมเนี่ยลูกศิษย์คุณทั้งนั้นอ๋อนี่คือแก๊งที่สนุกสนานไงเลยได้มาเจอกันบ่อยครับผมพี่ไวเป็นไรครับขาดคนนึงนะเหมือนขาดคนนึงขาดใครโอติพี่อาร์มจะมาด้วยนะแล้วพี่อาร์มหายไปไหนอ่ะวันนี้ไม่รู้เหมือนกันแสดงว่าเขาอาจจะแบบมีภารกิจสำคัญมาแค่1 2 3 4เนี่ยมันไม่พอเราจะมีแขกรับเชิญด้วยซึ่งแขกรับเชิญเราในวันนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับความน่ารักนะฮะและความเท่ซึ่งเขามีเรื่องปิดบังเราอยู่คือเขามีเรื่องซ่อนเร้นอะไรบางอย่างไงเพราะว่าเขามาจากเรื่องวาระซ่อนเร้นที่เด่นอเจนดาก็จะนำทีมด้วยนะครับพี่อาร์มหลุยจุงดังแล้วก็อู๋มูมครับดังอู๋บูมลุยส์และเรนเจอร์อาร์มนักแสดงจากซีรีส์เรื่องวาระซ่อนเร้น Hidden Agenda เรื่องราวการแอบรักของโซ่ที่ไปขอความช่วยเหลือจากแฟนเก่าอย่างโจ๊กให้ช่วยจีบนิตาแต่เป็นการช่วยเหลือที่มาพร้อมข้อแลกเปลี่ยนที่โซ่อาจต้องใช้ใจเดิมพันโดยไม่รู้ตัวปฏิบัติการจีบพร้อมแผนลับซ่อนเร้นจึงเริ่มต้นขึ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อต้องติดตามในซีรีส์นะครับแต่ที่ไม่ต้องรอนานคือความสนุกในวันนี้ไปดูต่อกันได้เลยคุณอาร์มพอเป็นแขกอ่ะพอเป็นแขกอ่ะพลังเยอะเลยอ่ะบอกว่าตื่นเต้นสุดๆเพราะว่าเมื่อใดที่มารถโรงเรียนสกูลเรนเจอร์ในฐานะแขกรับเชิญแปลว่าอะไรแปลว่ามีซีรีส์ให้เล่นไงเลยดีใจเป็นพิเศษเลยครับขอสัมภาษณ์หน่อยฮะมาโรงเรียนกี่ครั้งแล้วครับคุณอาร์มครับนับไปทวนทักทายแขกรับเชิญดีกว่านะครับผมวาระซ่อนเร้น Hidden Agenda สวัสดีครับสวัสดีครับหลายคนเคยมาหลายคนก็ยังไม่เคยมาอยากจะถามว่าแต่ละคนเนี่ยเรียนจากที่ไหนกันบ้างชื่ออู๋ครับชื่ออู๋เคยมาไหมไม่เคยมาครับแต่ว่าลดโรงเรียนเนี่ยเคยประกวดลดโรงเรียนทักสคูลไอดอลเฮ้ยบ้าเฮ้ยตอนไหนตอนไหนตอนช่วงนั้นอู๋ม.4ครับจบจากที่ไหนมาครับจบจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนครับขอนแก่นวิทยายนผมเป็นคนขอนเหมือนกันขอนแก่นขอนซีธรรมราชจัดไปก่อนเบาครับผมก็มาจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจากสวนกุหลาบใช่ครับสวนกุหลาบนี่ก็เด็กจีเอ็มทีวีเราสวนกุหลาบเยอะมากนะต่อพี่จุงครับผมจุงจริงๆมาจากประเทศตุรกีครับก็เรียนไฮสคูลที่ประเทศตุรกีครับแต่ถ้าตอนป.1เนี่ยผมเคยเรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านบางกะปิครับบ้านบางกะปิที่กรุงเทพใช่ไหมใช่ที่กรุงเทพครับตรงกลางเลยแล้วก็ย้ายไปต่างประเทศแล้วก็อยู่ยาวเลยปะก็อยู่ประมาณ10ปีครับผมต่อพี่ดังมาลดโรงเรียนครั้งที่เท่าไหร่ละครับผมอันนี้ครั้งที่2ครับผมครั้งแรกก็มาตอนแล้วแต่ดาวพูดคุยเล่นเกมย้อนวัยเรียนหรือว่าแบ บเราเรื่องเราจับผิดเราเรื่องเราจับผิดใช่ไหมพี่ดังจบจากที่ไหนได้อีกทีนึงครับผมจบจากนานาชาติฮิตฟิลด์ครับผมฮิตฟิลด์โอเคต่อพี่หลุยก็มาบ่อยแล้วป่ะเหมือนจะเป็นครั้งที่2เองจริงใช่เพราะรอบแรกมาตอนปลาบนฟ้าพี่หลุยจบจากที่ไหนนะจบจากขอนแก่นครับขอนแก่นวิทยายนเหมือนกันอ๋อโรงเรียนเดียวกับใช่เพราะว่าเป็นคนโอ้โหโรงเรียนเดียวกับอู๋เลยใช่ครับใช่ครับเพราะก็มาต่อมหาลัยที่นี่ครับผมพี่อาร์มน้องอาร์มน้องอาร์มพี่อาร์มจบจากที่ไหนครับจบจากที่ไหนไม่สำคัญแต่วันนี้ขอจบที่เธอครับโอ้โหไม่ควายทูเคสุดๆเลยอ่ะควายทูเคเลยอ่ะหวานเจี๊ยบจบจากโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจังหวัดนครปฐมครับผมคือเรื่องนี้เนี่ยก็รู้มาว่ามีความซ่อนเร้นไงเลยอยากรู้ว่าตัวคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเนี่ยมันมีอะไรที่มันซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่าก็คือมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งครับผมชื่อว่าโซ่นะครับผมโซ่คือดังโซ่คือดังครับผมเขาเนี่ยแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งครับผมซึ่งแต่เขาไม่รู้ว่าต้องไปจีบผู้หญิงคนนี้ยังไงครับชื่อเรื่องเป็นวาระซ่อนเร้นแต่จริงๆเรานี่แบบซื่อมากดันจีบไม่เป็นซื่ออีกก็เฟลเราก็เลยแบบคิดวิธีว่าแบบหรือว่าใช้แบบแฟนเก่า
เพื่อจะจีบแล้วเราจะได้แฟนใหม่คนนั้นก็คือโจ๊กเอาจริงมันเป็นวิธีที่แปลกเหมือนกันนะถ้าแบบเราจะไปจีบใครคนหนึ่งเราต้องไปถามแบบแฟนเก่าเขาหรอเออไปขอคำแนะนำอะไรเงี้ยเหมือนผู้มีประสบการณ์ไงก็มีแผนต่างๆนะเขาจะเป็นคนที่แบบมีแผนซ้อนแผนไปเรื่อยๆคือทุกอย่างมันไม่ใช่ผมลิขิตแต่มันคือโจ๊กลิขิตเราโซ่ก็ซื้อตามไปด้วยอันนี้คือเรื่องที่2ใช่ไหมที่ร่วมงานกันใช่ครับผมเรื่องที่2เตรียมตัวยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้เวิร์กช็อปไม่กี่ครั้งเพราะว่าแบบเจอหน้ากันทุกวันรู้แม้กระทั่งจังหวะหายใจไงใช่จังหวะหายใจยังคอนเนคกันตอนนี้ยังหายใจพร้อมกันแล้วก็ใช้ลมหายใจร่วมกันปูกับบูมโคกันในเรื่องครับถ้าตามในไพลอตเทเลอร์ที่ปล่อยไปก็ในเรื่องก็จะเป็นแฟนกันอยู่แล้วครับปูคือเล่นเป็นเจ๋งใช่ครับบูมอ่ะเล่นเป็นปกครับมีเรื่องซ่อนเลนอะไรไหมมีไหมจริงๆมันเป็นความซ่อนเลนครับที่ซ่อนอยู่รับบทเป็นอะไรพี่อามผมนะฮะรับบทชื่อปาร์คผมเล่นเป็นเพื่อนสนิทของจุงก็คือโจ๊กนั่นเองนะครับคอยให้คำปรึกษาบ้างหรือว่ารับฟังเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยครับวิธีของจริงนี่เขาเด็กกว่าคุณเยอะมากเลยนะก็ลดอายุลงมา10กว่าปีม่อนทำได้หรือเปล่าล่ะครับพี่ลุยทางด้านรับบทเป็นแพทครับผมก็คือเป็นเพื่อนของฝั่งดังเป็นโซ่ซึ่งเราก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนอยู่แล้วซึ่งเพื่อนมันจีบไม่เป็นเราก็จีบไม่เป็นหรอกแต่อยากสปอยไงวิธีนี้ลองไปไม่เวิร์กหาวิธีใหม่เอาลองอีกเราก็สปอยเพื่อนเต็มที่ให้คำปรึกษาเพราะว่าตอนหลังๆเราจะเริ่มสังเกตได้ว่าเพื่อนคนนี้เนี่ยแปลกๆแปลกๆไปเหมือนรู้สึกว่าเฮ้ยไปสนิทกับคนข้างๆแล้วรู้สึกเฮ้ยเหมือนทำไมวะใจของเพื่อนเนี่ยไม่ได้โฟกัสอยู่กับคนคนนี้นะแต่ไปโฟกัสกับอีกคนคนนึงแล้วก็เลยแบบเตือนสติเพื่อนว่าแบบเฮ้ยใช้หัวใจแบบลองสัมผัสดูว่าจริงๆอ่ะมึงชอบใครกันแน่ก็รอดูแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องนี้นะเนื้อเรื่องน่าสนใจมากนะครับก็วาระซ่อเร้นฮิดเด้นอะเจนดานั่นเองนะครับครับเอาละครับพูดคุยกันพอหอมปากหอมคอนะครับตอนนี้กลับมาที่โรงเรียนสกูลเรนเจอร์ของเราบ้างดีกว่านะครับเรามาทำการแบ่งทีมกันวันนี้มีค่อนข้างเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเซตตั้งต้นไว้ให้ก่อนเลยนะครับทีม A อูบูมทีม B จุงดังและทีม C อาร์มหลุยนะครับดังนั้นจะเหลือเรนเจอร์อีก3คนนะมอดไว้สิงไปกระจายอยู่แต่ละทีมวิเคราะห์หน่อยว่าอยากจะได้ใครทีม A ครับอูบูมไม่เราต้องดูก่อนว่าสถานที่ที่เรามามันเป็นรูปแบบไหนใช่มันดูน่าจะใช้พละกำลังแล้วมันจากหน่วยก้านเลือกพี่ไว้ครับเลือกพี่ไว้เหรอใช่ครับเพราะอะไรอ่ะเพราะเราอยากได้คนที่มาทำให้เรามีความสุขในทีมดูจากรูปร่างภายนอกเป็นคนที่มีการวางแผนในการเล่นเกมทีม B ล่ะครับจุงดังถ้าเลือกได้อยากได้เรนเจอร์คนไหนเข้าทีมครับจุงดังครับผมว่าหน่วยก้านพละกำลังเนี่ยมีอยู่แล้วพี่ว่าพี่ซิงอ่ะเป็นลีดเดอร์ที่ดีได้เพราะว่าผมเคยไปออกกองกับพี่เขาอะไรอย่างงี้แล้วพี่เขาแบบให้คำแนะนำค่อนข้างเยอะเลยครับคุณอาบอกคุณหลุยถ้าเลือกได้ให้เดี๋ยวให้หลุยเลือกเพราะผมเนี่ยรู้แล้วว่าแต่ละคนเป็นยังไงเดี๋ยวให้หลุยดีกว่าหลุยลองคิดซิไม่เลือกดีกว่าเอาจริงผมไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าผมมีเพอร์เฟกต์แมนอยู่ในทีมแล้วพี่หลุยถ้าเลือกได้ยังไงถ้าเลือกได้ใช่ไหมครับผมน่าจะเป็นพี่ม่อนฮะเพราะว่าไซส์ผมตัวเล็กๆทั้งหมดเลยพี่คนอื่นก็ตัวใหญ่กันหมดเอาพี่ม่อนมาเสริมทับความแข็งแกร่งหน่อยโอเคได้นะครับอยู่ที่ชะตาฟ้าลิขิตนะครับเดี๋ยวเราจะมาจับฉลากกันว่าใครจะได้เรนเจอร์คนไหนเข้าทีมไปครับมาดูกันครับ1 2 3เปิดไว้อูบูมครับครับทีม B นะครับจุงดังม่อนและทีม C หลุยอาร์มซิถามความพอใจแต่ละทีมเริ่มที่ทีม A ครับเรามีนักวางแผนที่ดีเมื่อกี้แอบได้ยินพี่เขาบอกแล้วว่ามีกูอยู่ไม่ต้องกลัวหรอกผมรู้สึกว่าผมกลัวชนะครับรู้สึกว่าปิดประตูแพ้เลยไหมคือด้วยสถานที่เนี่ยบอกว่ามันเข้าทางครับผมพละกำลังนี่คือบอกว่าใช้ได้แน่นอนทีม C วันนี้สบายมากเราคุยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าวันนี้เราจะทำยังไงเนาะใช่คุยกันตอนไหนยังไงคุยกันตอนไหนถ่ายรายการเสร็จแล้วไปกินข้าวไหนดีแต่เอาจริงๆนะเกมอะไรพวกนี้มันไม่เกินความสามารถอะไรของเรนเจอร์หรอกนะแล้วซึ่งทีมผมเรนเจอร์สองคนได้ยันลุยหลุยนี่ก็ตัวเท่าเหมือนกันใครที่แบบคิดว่าพวกผมแบบแก๊งแบบว่าตัวจิ๋วตัวอ่อนแอคุณคิดผิดจ้ะความสนุกแบบเกินต้านรออยู่ช่วงหน้าที่มาพร้อมเสียงกระตากระตากจะเป็นยังไงต้องรอดู
รถโรงเรียน School Tour 2023กับรถโรงเรียนสกูทัวร์นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยอยู่กันที่ภาคอีสานนั่นเองนะครับและตอนนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนจังหวัดขอนแก่นวันนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะฮะน้องๆนะจากชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ความสนุกยังจัดแน่นจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับผมจะสนุกขนาดไหนไปดูกันแล้วก็ไปว่านํากันได้เลยเด้อครับเริ่มต้นความสนุกด้วยกิจกรรมหน้างานกับผู้สนับสนุนใจดีจบแค่นี้มาต่อกับบรรยากาศบนเวทีกับการแสดงโชว์ Cover Dance จากน้องๆโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนซ่าสุดๆไปเลยแล้วมากรีดกันต่อกับหลุยธนวินลุกกวินอู่ธนบูรณ์วิลเลียมเลโก้ตุ้ยหงนัทจากวงไลแคนและปิดท้ายด้วยณนนท์กฤพัฒน์ที่พร้อมส่งมอบความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตสุดมันโหคือมันสนุกมากหยุดไม่อยู่จริงโรงเรียนต่อไปนะครับจะเป็นที่ไหนจังหวัดอะไรต้องติดตามนะครับแต่ว่าวันนี้อ้างกับพี่โลต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับRed Velvet School Rangers วีทินปาดแล้วปิ๊งไม่มีแป้งกลับมาสนุกกันต่อกับรถโรงเรียน School Rangers เกมแรกที่เกี่ยวกับการขับขี่แต่ไม่ได้ขี่ธรรมดากติกาจะเป็นยังไงไปดูกันเลยกติกาเกมรถส่งไก่เกมนี้ต้องขี่รถจักรยานเพื่อส่งไก่ให้ทันโดยจะแบ่งเป็น3รอบนะครับแต่ละรอบจะมีท่าทางในการส่งไก่ที่ต่างกันรอบที่1ต้องวางไก่ไว้บนถาดและถือด้วยมือข้างเดียวรอบที่2ต้องกอดไก่ไว้ที่ตัวรอบที่3ต้องเอาไก่ไว้ในตะกร้าแล้วเอาตะกร้ามาครอบหัวโดยห้ามใช้มือจับภายในเวลา1นาทีถ้าเข้าเส้นชัยไม่ทันจะถือว่าฟาวล์ไม่ได้คะแนนไปนับจำนวนไก่ที่เข้าเส้นชัยนะครับทีมไหนส่งไก่ได้เยอะที่สุดก็ชนะไปจ้าเอาละครับอย่างที่บอกนะครับว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมขับรถก็จริงนะครับแต่ว่าเราไม่ได้ให้คุณมาแข่งขับรถกันเฉยๆมันง่ายไปคุณจะต้องมาขับรถส่งไก่กันนั่นเองนะครับซึ่งแบ่งออกเป็น3ด่านครับดังนั้นก็ต้องเลือกตัวแทนออกมาในแต่ละด่านนะครับประสบการณ์การขับรถแบบนี้ใครขับรถเซียนสุดพอตัวอยู่นะครับเรื่องขับรถเพราะว่าขับมาหลายปีแล้วขับไปร้องจัดไปเอาอีกเอาจริงๆแบบไม่ได้อยากบัฟคนอื่นหรอกครับแต่ว่าก็ชนะแน่นอนอยู่แล้วมั่นใจไหมเปล่าปกติไม่เคยขับรถเลยครับแค่อย่างเดียววันนี้จะมาขับชนะครับต้องถือไก่ไปด้วยถือว่าเป็นอุปสรรคไหมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับผมจริงๆผมว่าทำได้เพราะว่าพวกผม2คนเนี่ยมีประสบการณ์ไปขับโกคาร์ทมาแล้วไม่แต่ว่าทีมคุณอาจจะเสียเปรียบอย่างนึงเพราะว่ารถที่เราขับอ่ะเป็นรถคันเล็กครับผมแต่ว่าด้วยขนาดตัวของคุณนี่ก็คือบึกบึนกันทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมเก่งมากเรื่องปั่นเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเด็กๆนี่ได้แผลมาเยอะปั่นยังไงล้มครับวิ่งหกล้มเลยใช่ไหมเล่นให้สนุกไว้ก่อนมีไก่บางคนบอกคิดว่าเฮ้ยเป็นอุปสรรคหรือเปล่าแต่ช่วงนี้อากาศมันหนาวก็อยากได้อะไรมาแบบชุ่มๆหน่อยมันจะได้อุ่นๆคิดว่าเป็นข้อดีวางไก่แบบพอดีเราไม่ต้องโลภถ้าเราโลภบางทีอาจจะล่วงหมดก็ได้เราเอาไก่เยอะมึงมาคุยกับกูก่อนมั้ยมาคือจริงเกมเนี้ยไม่ต้องขนไก่หรอกแต่ผมขนทีม A กับทีม C ไปแล้วกันเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าแต่ละทีมนะครับจะสามารถขับรถส่งไก่โดยไก่เหลือชีวิตรอดได้กี่ตัวนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยเอาละครับทีมแรกที่จะลงสนามก็คือทีม A นะครับโดยน้องบูมจะเป็นคนขับรถนะครับก่อนอื่นคุณมีเวลา15วินาทีในการขนไก่นะครับขึ้นไปบนถาดให้ได้มากที่สุดพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมนะพร้อมโอเค1 2 3เริ่มครับขนไก่ให้ได้มากที่สุดอยู่ที่เทคนิค
มเริ่มทันทีนะ2 1เริ่มครับไปไปต้องออกแล้วต้องออกแล้วเวลาเริ่มเดินแล้ว1นาทีไปให้ไวที่สุดขบวนตกได้น้องไม่เป็นไรตกได้ไม่เป็นไรไปให้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ปั่นเลยปั่นเลยเร็วกว่านี้น้อง30วินาทีเร็วหน่อยน้องเร็วหน่อยแค่นี้ครับแม่ปั่นมาได้ครึ่งทางไวเริ่มทนไม่ไหวครับอ่ะส่งแรงใจให้บูมรีบปั่นให้ไวๆสู้เขาจะบูมเร็วเร็ว18วิ18วิจะหมดแล้ว13 2ไปอีก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 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาไม่ทันโอ้โหนิดเดียวเกือบเบรกทำไมเบรกทำไมอ่ะน้องเบรกทำไมพี่เส้นชัยอยู่ตรงหน้าแต่ด้านเบรกซะก่อนครับเลยไปไม่ถึงซะงั้นเว้ยน่าเสียดายจริงๆเลยครับอ้าวไม่เป็นไรนะบูมถือว่าลองสนามเล่นเป็นคนแรกนะเปิดประเดิมไปก่อนเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้ตกใจฮะกองเชียร์เยอะเออแล้วคือนิดเดียวคุณจะถึงเส้นชัยแล้วเวลามันแบบใกล้หมดอ่ะแล้วไปสะดุดอะไรอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เลยฮะตื่นเต้นคนเยอะไงเราก็เลยเบรกโชว์ตัวหน่อยแกล้งทิ้งไก่ไปตัวนึงแล้วคิดว่าจะทันพลังไม่ทันสุดท้ายนะครับไม่สามารถเอาไก่มาเสิร์ฟได้ถึงเส้นชัยนะครับดังนั้นรอบแรกทีมเอนะครับศูนย์คะแนนเอาละครับมาที่ทีมบีบ้างดีกว่านะครับรอบแรกม่อนจะเป็นคนขับรถส่งไก่นะครับจุงดังมีเวลา15วินาทีในการเลี้ยงไก่ใส่ถาดให้ได้มากที่สุดนะครับพร้อมครับพร้อมครับหนึ่งสองสามจับเวลาครับมีเวลายังมีเวลายังมีเวลา9 8 7 6 5 4 3 2 1เริ่มครับไป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 โอ้โหแค่เริ่มออกตัวม่อนก็ทำไก่ร่วงไปหลายตัวแล้วนะครับเราจะนับจำนวนไก่แค่บนถาดเท่านั้นนะเอ้าประคองดีๆหน่อยม่อนเข้าโค้งก็ระวังหน่อยเดี๋ยวจะไม่เหลือไก่อยู่บนถาดนะโอ้ยใจหายใจความหมดลุ้นของถือแล้วถือแล้วอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยโฟฮะตรงนี้โฟโฟครับโอ้ตรงนี้ยาวตรงนี้เบรกหน่อยฮะ30วิเข้าโค้ง30วิเร็วกว่านี้เฮ้ย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 เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เฮ้ยทันไหมเร็วทันทันเร็วพี่ม่อนทันเร็วทันทันทันใหญ่ก็ทันสบายมากเลยเขาของนิ่มๆเก้าไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเจ็ดอยู่ในเวลาครับอยู่ในเวลาโหทำได้ดีมากมีไก่ล่วงบ้างไหมล่วงหลายตัวเลยครับหนึ่งตัวสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองทีมบีได้รอบแรก13ตัวสุดยอดสุดยอดมีเทคนิคมีอะไรยังไงเกือบคว่ำอยู่ครับเมื่อกี้เกือบคว่ำอยู่ครับเมื่อกี้เราเห็นอยู่ให้ทุกคนระวังตัวไว้แล้วกันฮะเพราะว่ามันเราปั่นแล้วมันเร็วมากแล้วถึงทางโค้งไม่อยู่ครับโอเคอ่ะต่อไปเดี๋ยวไปดูทีมซีกันครับเอาละครับทีมสุดท้ายทีมซีได้เห็นตัวอย่างทั้งทีมที่ทำสำเร็จและไม่สำเร็จไปแล้วยังไงบ้างคิดว่าจะเข้าเส้นชัยนำไก่ไปส่งได้ไหมโอ้พี่อามยังไงไปรับอย่างเดียวไปส่งไม่ค่อยถนัดผมมั่นใจในพี่ใหญ่ของผมอยู่แล้ววันนี้ perfect man ไม่เคยทำให้ผิดหวังใช่หน่วยขนไก่รอบแรกนะคุณมีเวลา15วินาทีพร้อม1 2 3จับเวลาโอ้ยหนักเด้อ8 7 6 3 2 1ไปเอาแล้วพี่อามสู้สู้พี่อามสู้ได้ไก่ไปเยอะมากเดี๋ยวต้องดูว่าเข้าเส้นชัยทันหรือเปล่าเฮ้ยเร็วกว่านี้พี่อามเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้เอ
าละครับอามานิ่งๆครับผ่านโค้งแรกไปได้อย่างสบายๆครับแต่เดี๋ยวนะเห็นอะไรไหมครับไก่ร่วงมา1ตัวแล้วนะอามพี่อามเหลืออีก30วิพี่เร็วเลยเอาละตอนนี้กดดันมากๆเฮ้พี่อาร์มไม่ทันแล้วพี่จะหมดเวลาแล้วพี่พี่อาร์มดูนี้พี่อาร์มดูนี้พี่อาร์มดูนี้13ข้างไหนคนไหนอ่ะเอาล่ะสิครับมี2ทางแยกแบบนี้อาร์มจะเลือกไปทางไหนล่ะครับอีก20วิพี่อาร์มพี่อาร์มต้องเร็วกว่านี้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบอีก10วิสุดท้ายพี่อาร์มเร็วได้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 10 9 8 7 6 15 14ไม่ต้องรีบผมหลอกเล่นผมหลอกเล่นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบผมหลอกเล่นผมหลอกเล่นโอ้โหเวลายังเหลือด้วยเวลาเหลือมานับไก่กันหล่นบ้างไหม1ตัว1 2 3 4 17 18นอนทำได้เท่าไหร่นะ13 13จริงๆเมื่อกี้ตัวนึงที่ตกนี่ไม่ใช่ความผิดเขานะความผิดผมที่วางไม่ดีใช่ผมว่าจะบีบไก่เล่นอยู่ไม่งั้นนะโอ้ไม่เป็นไรอันนี้รอบแรกเนี่ยมันใส่ถาดเล็กๆครับมันก็อาจจะได้จำนวนน้อยแต่ต่อไปเนี่ยคุณใช้ได้ทั้งตัวเลยอุ้มไก่ไว้ในรอบแรกที่ต้องลำเลียงไก่ไว้บนถาดทีมที่ทำดีที่สุดคือทีม C สะสมไก่ได้ทั้งหมด18ตัวรองลงมาเป็นทีม B นะครับทำไปได้13ตัวส่วนทีม A เข้าเส้นชัยไม่ทันก็ไม่ได้นับจำนวนไก่ได้0ตัวไปก่อนนะนี่แค่รอบแรกของเกมรถส่งไก่เท่านั้นนะครับเหลืออีก2รอบตัดสินอย่าลืมว่ากติกาที่สำคัญคือต้องเอาไก่เข้าเส้นชัยมาให้ทันนะครับแล้วมาดูกันว่าทีมไหนจะคว้าชัยในเกมนี้ไปพักสักครู่เดี๋ยวรอดูกันต่อช่วงหน้าจ้ารถระเวียนคูเรนเจอร์รถระเวียนคูเรนเจอร์ยังอยู่กับการตะลุยมิชชั่นในรถโรงเรียนสคูลเรนเจอร์สยังอยู่กันกับเกมรถส่งไก่อีก2รอบจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปดูกันเลยเอาละครับมารอบที่2นะครับรอบนี้แต่ละทีมจะต้องส่งไก่เหมือนเดิมเพียงแต่ไม่มีถาดแล้วใช้วิธีการอุ้มไก่ไปให้ได้มากที่สุดนั่นเองนะครับโดยที่คนขับก็คือคุณไว้นะครับครับพร้อมนะได้ฮะ1 2 3จับเวลามาเร็วๆๆเร็วๆๆเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้9 8 7 6 5 4 3 2 1เริ่มครับเริ่มจับเวลาไว้ก็ปั่นสุดแรงเกินเลยครับโอ้โหไก่ก็กอดไว้อย่างเต็ม2แขนเลยทีเดียวครับแม่ท่าทางพี่ไว้อยากจะแก้มือให้ทีม A ให้ได้มีคะแนนกับเขาบ้างนะครับอันนี้เอาขนไปเต็มตัวโอ้โหไหวไม่ไหวปั่นจนผมฟูไปหมดแล้วเนี่ยเร็วเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าสู้อีกนิดเดียว30วิ30วิเอาละครับแม่เวลาก็ลดลงทุกทีแล้วล่ะครับรีบเร่งเร็วเข้าจะไว้30วิพี่30วิทีมนี้ยังไม่มีคะแนนนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วผมใหญ่เยอะมากใหญ่เยอะมาก10 9 เหลืออีก10วินาทีสุดท้ายครับไว้จะทำคะแนนให้ทีม A ได้ไหม8 7หยุดโอ้โหเข้าเส้นชัยมาได้ทันพอดีนะครับแม่ดีใจกับทีม A ด้วยนะครับจะได้มีคะแนนกับเขาแล้วโอ้ยได้เยอะมากไม่ต้องนับการนับไก่ขอตะกร้ามันจะค่อยๆช้าลงโอเค1 2 3 4 5 6 7 8 324 25และ26โอ้โหจากไม่มีคะแนนเลยตอนนี้คะแนนขึ้นนำเลยเอาละครับในรอบที่2นี้ไว้ทำไปได้ดีมากนะครับสะสมไก่มาให้ทีมได้มากถึง26ตัวนะครับอีก2ทีมที่เหลือก็ต้องมีร้อนร้อนหนาวหนาวบ้างแล้วแหละตาต่อไปทีม B ครับมาดูกันว่าจะทำได้ดีขนาดไหนครับ
เอาละครับตอนนี้มาอยู่ที่ทีม B บ้างดีกว่านะครับในรอบแรกสะสมไปทั้งหมด13ตัวครับนะครับในรอบนี้เอาเพิ่มอีกกี่ตัวดีจริงๆสัก20ก็พอแล้วครับพอตัวละ30ดีกว่า30รอบนี้เอา30ตัวเลยอ่ะเพราะแรงน้องเยอะน่าจะมีแบบแรงก่อนได้เยอะครับโอเคพร้อม1 2 3เริ่มไปบ๊าบเดียวนะ8 7อย่าเพิ่งออกนะล้อมทีเดียวล้อมทีเดียว4ข้างบน3 2 1เริ่มไปไปไปแล้วทางตรงเล่นหน่อยน้องเล่นหน่อยเบาช้าช้านี่ครับแม่ดังเอาไก่มาได้เยอะครับแต่ออกตัวมาแบบเบาๆเลยครับพี่มอนก็เป็นห่วงให้เร่งหน่อยครับโอ้ยอย่าชิวขนาดนั้นเดี๋ยวจะไม่ทันนะดังไวๆดังโอ้ตายแล้วตายแล้วดังเร็วน้องโอ้โหขาก็ยาวโอ้โหรองเท้านี่เบียดล้อมากดังสามหกดังไววันนี้น้องสามสิบวินาที30ยังไม่มาถึงนี่เลยอยู่ไหนยังไม่โผล่มาเลยยังไม่พ้นโค้งเลยไปดังหายไปดังเอ้ยเร็วอีกเร็วอีกปั่นแรงเอาแรงเอาแรง16ได้ดัง14 15แล้วเร็วเร็ววันนี้อุ้มไก่มาเยอะเท่าไรก็ไม่มีผลเลยครับถ้าเขาเส้นชัยไม่ทันก็จบเลยนะดังเอารีบปั่นเร็วเขา8 7 6 5 4หมดเวลาไม่ทันโอ้โหเกิดอะไรคือปั่นอย่างนี้ใช่ไหมเริ่มขามันไปโดนล้อเกิดอะไรขึ้นนะคือปั่นไปอย่างนี้นะพี่แล้วแบบรองเท้ามันไปโดนล้อไงจังหวะหนึ่งแล้วตอนเลี้ยวมันเลยเสียจังหวะมันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดโค้งหลักอ่ะใช่ปกติ30วิอ่ะคนอื่นเขาผ่านมาหมดแล้วดังยังไม่โผล่มาสักทีใช่แล้วไก่เยอะมีปัญหาไหมเยอะไปอ่ะจริงๆไม่ค่อยมีแต่ว่าแบบจะมีตรงรองเท้ามากกว่าอาจจะรองขาอะไรอย่างเงี้ยสรุปในรอบนี้นะครับทีมบีไม่สามารถเอาไก่เข้าเส้นชัยได้นะครับศูนย์ตัวศูนย์คะแนนแย่ละในรอบนี้ดังไม่สามารถเก็บคะแนนให้ทีม B ไปได้นะครับแม่น่าเสียดายจริงๆครับแต่ไม่เป็นไรยังมีรอบสุดท้ายให้แก้ตัวฝากความหวังทีม B ไว้ที่จุงแล้วกันนะดังคุณคิดว่าทีม C ยังไงดีจะเน้นเอาไก่ไว้เยอะๆไหมหรือจะเน้นความเร็วเหมือนเดิมทั้งเยอะทั้งเร็ว15วินาทีในการเก็บไก่มาใส่อ้อมอกของทีม C ให้ได้มากที่สุด15วินาที1 2 3จับเวลาเอ้ยไววูไกล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 เดี๋ยววันนี้เจ็ดหกห้าเดี๋ยวไก่ให้พร้อมเลยนะเตรียมพร้อมเฮ้ยไววูทำอะไรจับผมดีไปเริ่มชะลอพอรู้จังหวะแล้วเลี้ยวไปค่อยๆเหยียบเลยพอเลี้ยวเสร็จแล้วเหยียบได้ทริคดีๆจากพี่อาร์มมาแล้วสุงสิงก็พร้อมทำตามแม่พอเจอทางเลี้ยวสิงก็เหยียบสุดแรงตามที่พี่อาร์มว่ามันเลยเลยครับเลี้ยวเสร็จแล้วไปเลี้ยวเสร็จแล้วเหยียบต้องสังเกตตรงโค้งอันตรายว่าถ้า30วิพ้นโค้งมาได้มีโอกาสทันแต่ถ้า30วิยังไม่พ้นโค้งอีก20วิพี่เร็ววันนี้ทุกวินาทีมีค่าครับสิงต้องรีบเร่งทำความเร็วเพื่อเข้าเส้นชัยให้ทันเลยครับไม่งั้นจะไม่ได้คะแนนไปเลยนะเอ้า20วินาทีสิงสบายแล้วไปจะเจอเสาเข้ารูไหนก็ได้ทันไหม10วินาทีทันพี่10วินาทีแม่ซูมซิมพอเห็นว่าเวลาเหลือก็ขิงเพื่อนใหญ่เลยนะอย่าชะล่าใจรีบขับมาเร็วๆ15 143 9เหยียบชุดทันเวลานะครับเจอมาได้ทันเวลาพอดีนับไก่กัน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21อุ้ย22อุ้ย23อุ้ย24อุ้ย25อุ้ย26อุ้ยโอ้ย27อุ้ย28อุ้ย9 9 3 10 37 32 33โอ้โหถล่มทลายน้องรักขออยู่ในอ้อมกอดและในรอบนี้สิงสะสมจำนวนไก่ให้ทีมซีไปได้ถึง33ตัวนะครับโอ้โหตอนนี้ทีมซีทำคะแนนรวมได้ดีที่สุดนะครับอีก2ทีมต้องเร่งมือเขาแล้วนะเอาละครับตอนนี้มาถึงรอบที่3ด่านนี้น่าจะเป็นด่านที่โหดที่สุดนะครับเพราะคุณจะต้องลำเลียงไก่นะครับโดยเอาไก่ใส่ในตะกร้าแล้วตะกร้ามาครอบหัวนะครับห้ามใช้มือของคนขับจับตะกร้าแต่อย่างใดดังนั้นมันก็จะบังทัศนวิสัยนิดนึงอ่ะพร้อม15วินาที1ปรากฏ2 3เริ่มครับอุ้ยใหญ่เยอะมากไก่ร้องกันใหญ่โอ้โหหลุยจับหัวจับหน้าเสร็จหน้าพี่รักผมมากเลยผมพูดตรงๆ4เอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ยามยามตัวใหญ่ตัวใหญ่1ไปเริ่มไปไปไปหลุยส์ตัวตึงดึงหน้าขึงขังมาเลยครับแม่จริงจังสุดๆแล้วครับเลี้ยวเราเหยียบเลี้ยวเราเหยียบเอาละครับเทคนิคเดิมของทีมซีกับการเหยียบสุดแรงเขามีการวางแผนดีๆเลี้ยวเสร็จแล้วเหยียบยังไงนะอาร์มขออีกทีเลี้ยวเสร็จแล้วเหยียบเหยียบใกล้และใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะถึงเส้นชัยเหรอไม่ใช่ใกล้จะปวดขาแล้วโอ้ยไหวไม่ลุยสรุปมาไม่ถึงชนเสาก่อนโอ้ยเหลือๆเลยลุยเหลือๆเลยแต่ว่าปั่นเร็วๆก็ได้นะเวลาเหลือๆครับแต่ก็ต้องเร็วๆหน่อยนะลุยอย่าชะล่าใจนะพอไอ้ลุยเข้าเส้นชัยปุ๊บออกมาหน้าเป็นรอยตะข่ายนี่ลุยส์มาแล้วครับกลับมาพร้อมกับไก่เต็มตะกร้าและเวลาที่เหลือๆเลยครับเก่งมากลุยเหยียบงั้นแต่ละเหยียบโยดโยดโอ้โหลุยได้ไก่มาเยอะมากนะครับเปิดเป็นฟาร์มไก่ได้เลยทีเดียวครับอันนี้เรามีเงินรางวัลไหม นับจำนวนไก่ตัว1 2 3 4 5 6ไข่หัวขาด17 18 19 20 21 และ22ทั้งหมด22ตัวและทีม4เป็นทีมเดียวที่เข้าเส้นชัยได้ครบทั้ง3รอบเลย1 2 3โอ้โหเก่งมากเก่งมากทีม4ท็อปฟอร์มทำผลงานไปได้ดีทั้ง3รอบนะครับทิ้งห่างกับอีก2ทีมแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับคงต้องมาลุ้นกันว่าใครจะชิงที่2มาได้ระหว่างทีม A และทีม B ศึกครั้งนี้มีศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันเอาละครับมาที่ทีม B นะครับรอบนี้คนที่จะเป็นคนลำเลียงไก่ก็คือคุณจุงนะครับโดนครอบหัวไว้ได้ครับโอเคใช่และเลี้ยงไก่ให้ดีอันนี้สำคัญที่สุดคือจัดการยังไงในตะกร้านี้ครับ15วินาทีพร้อม1ครับพร้อมครับ2 3ถึงเวลาโอ้โหดังกับม่อนอัดไก่ใส่เต็มตะกร้าครับจะตีตื้นขึ้นมาในรอบนี้เลยใช่มั้ยเนี่ยหน้าแพงหน้าหน้าแพงหน้าโอ้โหยัดมายัดหลังมา4 3 2 1ไปไปต้องไปแล้วต้องไปแล้วจุงออกตัวมาแล้วครับมาพร้อมกับไก่ล้นตะกร้าอุ้ยน่าหวาดเสียวจะหล่นออกมาเลยนั่นเนี่ยผ่านโค้งแรกมาได้ครับโดยที่ไก่ยังอยู่ครบนะครับเอ้ารอลุ้นโค้งต่อไปเอ้าเฮ้ยไก่ล้นไป1ตัวแล้วนะจุงโอ้ยขับระวังระวังหน่อยเร็วไหมเร็วไหม30วิยังไม่พ้นโค้งเลยอ่ะมาแล้ว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 โซโซจุงโซโซได้จุงใกล้ถึงเส้นชัยแล้วครับแต่เฮ้ยโอ้ยตะกร้าร่วงลงมาหมดแล้วครับโอ้โหมันร่วงจากหัวลงมาอันนี้ถือว่าไม่ได้นะโอเคถือว่าไม่ได้ครับเอ้าแขนโดนตะกร้าถือว่าผิดกติกาไม่ได้คะแนนไปนะครับนี่ไงจุดจบของไก่ที่ล้นก็ทำให้ล่นทั้งตะกร้าไปเลยครับโถโถโถไม่เป็นไรนะจุ๊บเอาละครับและทีมสุดท้ายที่จะเล่นด่านนี้ก็คือทีม A นั่นเองนะครับยังไงดีทีม A จากที่ดูมาแล้วทีม B ทำให้เราเห็นว่าใส่ไก่ตัวเล็ก
แล้วใส่ไม่ถึงฝันแล้วใส่เยอะไปด้วยใช่เราใส่ไก่ตัวใหญ่ดีกว่าครับถึงฝันใส่น้อยๆยังไงแล้วก็น่าจะมีคะแนนอยู่แล้วแต่อย่าแหกโค้งนะน้อยแล้วแหกโค้งสู้เนาะโอเคไม่เป็นไรพร้อม15วินาทีเจ้าเวลาทีมเอที่ได้บทเรียนมาจากทีมบีจะเรียนรู้ได้ดีขนาดไหนครับอุ้ยไม่ได้อุ้ยไม่ได้ไม่ได้แล้ว9 8 7 6โอ้โหตัวเล็กนะเอาเริ่มมาเหมือนมีหลักการครับแต่ใช้ไม่ได้ครับสุดท้ายก็กลับไปแบบเดิมซะงั้นและนั่นเอ้ยตะกร้าเอียงขนาดนั้นจะรอดไหมเนี่ยโอ้ยเอ็นดูเจ้าอู๋ประคองไปดีๆนะเอาเฮ้ยอู๋ไม่รอดครับตะกร้าล่วงลงมาแล้วครับหล่นมาขนาดนี้ไม่ต้องปั่นต่อแล้วมั้งโอเคโอ้ยเข้าใจกติกาผิดหรือเปล่าเขาให้ปั่นไว้ไม่ได้ให้จบเกมไวๆนะเฮ้ยไม่เหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยมานี่เราไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยยังไม่ได้ปั่นเลยและนี่นะครับคือผลของทีม A นะครับมั่นใจนะฮะแต่ไปไม่ถึงฝันนะผมนี่นะคือตัวอย่างครับถึงคะแนนไม่ได้ครับแต่ได้สีนี้ไปเต็มๆครับขอจดจำไว้ว่าทีม A จบเกมได้ไวที่สุดแล้วโอ้ยแกก็ชิวเกินไปลองฟังคะแนนกันก่อนครับถ้ายังไงมีเกมต่อไปให้แก้ตัวเรามารวมจำนวนไก่นะครับที่แต่ละทีมเนี่ยสามารถพาเข้าเส้นชัยได้ดีกว่านะครับทีมที่พาไก่เข้าเส้นชัยไปได้มากที่สุดนะครับทำไปได้ถึง73ตัว wow. นะครับและรับไป2คะแนนสำหรับเกมนี้ก็คือทีม C เยอะมาก70กว่าตัว73ตัวด้วยกันนะครับเพราะเราตัวเล็กครับเหรอคิดว่ามีผลไหมมีไหมก็มีผลแต่ว่าพลังก็มีส่วนนะแสดงว่าเราเป็นคนตัวเล็กแต่มีพลังตามมานะครับได้ไปทั้งหมด26ตัวนะครับและรับไป1คะแนนสำหรับเกมนี้ก็คือทีม A เกมนี้ต้องยกให้ MVP กับพี่ไว้นะเพราะพี่ไว้ได้ไป26ตัวเลยครับผมเป็นคนทำคะแนนหลักๆมาสำหรับทีม A เลยครับอ่ะต่อนะครับและทีมนะครับนำไก่เข้าเส้นชัยได้เพียงแค่13ตัวเท่านั้นนะครับและรับไป0คะแนนสำหรับด่านนี้นะครับทีม B เกิดอะไรขึ้นได้แค่13ตัวต่างจากทีมโอ้โหเขา73กับ13ต่างกัน60ตัวไว้ตายแล้วคือพวกเราอ่อนพลังครับแต่เราไม่ตัวเล็กคือนี่ดังเหยียดขานี่ก็เกินโอ้โหโอเคคุณจะบอกว่าทีมผมขาสั้นเหรอครับเจ็บแป้วแล้วเลยเจ็บแป้วไม่เป็นไรยังเหลือ5เกมโอเคยังเหลือยาวๆกันไปนะครับอย่าเพิ่งด่วนสรุปอะไรไปแต่นี้ก็ถือว่าเป็นเกมแรกและเป็นขวัญและกำลังใจให้กับทุกทีมนะครับผมเกมแรกทีม C เปิดตัวมาได้ดีนะครับแต่อีก2ทีมอย่าเพิ่งหมดหวังยังมีอีก5เกมให้ไล่ตามการแข่งขันยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะจ๊ะรอดูว่าจะมีเหตุการณ์พลิกล็อกไปได้ไหมติดตามต่อช่วงหน้าครับมาถึงช่วงสุดท้ายของโรงเรียน School Rangers เกมต่อไปจะเกี่ยวกับการใช้กำลังแขนนะครับวอร์มแขนให้ดีแล้วไปดูกติกากันก่อนเลยกติกาเกมป๋าแป้นแม่นคะแนนเกมนี้ต้องแข่งกันเป็นรายทีมแบบพบกันหมดโดย1คนในทีมต้องใส่มาสคอตมีหน้าที่ป้องกันบอลที่ฝ่ายตรงข้ามป๋ามาส่วนอีก2คนที่เหลือมีหน้าที่ป๋าบอลให้โดนแป้นคะแนนของฝ่ายตรงข้ามภายในเวลา1นาทีทีมไหนสะสมคะแนนได้เยอะที่สุดก็ชนะไปเย้เอาล่ะครับมาที่อีกมิชชั่นหนึ่งของเราในวันนี้นะครับนั่นคือการเล่นดอจบอลนั่นเองแต่ละทีมเลือกมาเรียบร้อยให้เหตุผลหน่อยว่าทำไมคุณเยลลี่บูมจะต้องเป็นคนการและใส่ชุดไดโนเสาร์วันนี้เขาตกครับเพราะว่ามันมีป้ายที่ข้างบนอยู่ซึ่งเขาสามารถกระโดดขึ้นไปบังได้ต่อไปล่ะทีม B แสดงเขาแบบว่าหน้าหวานเหมือนยูนิคอร์นไม่มีใครกล้าปาใส่อะไรอย่างเงี้ยทีม C เหรอครับทำไมเลือกเพราะว่าทีมนี้เขาบอกว่าอันนี้ดูน่ารักไม่อยากให้ปาใส่อันนี้ผมตั้งใจมากวนเลยให้คุณปาใส่เขาไม่ต้องปาใส่คะแนนอ๋ออ๋อได้นี่คือเป็นแผนซ้อนแผนไปอีกทียังมีโอกาสที่จะพลิกกลับไปกลับมาและชนะและโดนลงโทษได้ทุกทีมเลยดังนั้นเกมนี้ต้องตั้งใจอย่างเต็มที่นะครับคู่แรกที่จะมาเจอกันก็คือ A กับ B A กับ B ครับไปประจำที่
ย้เอาแล้วครับเกมแห่งความดุเดือดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับดอสบอลของเรานะครับ1นาทีปากันแบบไม่ยั้งนะครับทีมไหนนะครับทำต้านได้มากกว่าก็ชนะกันไปเลยเอและบีพร้อมไหมครับรอบแรกเป็นการแข่งขันระหว่างทีม A และทีม B นะครับดูจากขนาดตัวแล้วยังพอสูสีนะครับต้องมาดูอีกทีครับว่าทีมไหนจะชนะไปนะครับถ้าพร้อมแล้ว1กดปุ่มนะ2 3ไปจังหวะเซตโอ้โหทีม2เอาเลยแค่เริ่มเกมมาทั้ง2ทีมก็ปากันรัวๆแบบไม่มีพักแล้วครับโอ้ยแต่ปาไปปามาทำไมบอลไปกองอยู่ที่ฝั่งทีม B หมดแล้วเนี่ยโหสูงเกินการปะทะกันระหว่างจุงกับบูมสู้กันไม่ถอยจริงๆนะครับลูกแรกจุงปามาบูมก็รับได้ครับลูกที่2ก็ยังรับได้อีกนะครับแม่บูมนี่แม่นจริงๆครับไม่ปล่อยให้ทำคะแนนไปได้ง่ายๆหรอกนะโอ้โหคะแนนตอนนี้ทีม A นำเลี้ยวไปที่ 4,200 คะแนนนะครับส่วนทีม B ได้ไปแค่ 1,900 คะแนนเท่านั้นต้องรีบเร่งมือแล้วเร็วๆต้องเร็ววันนี้มันกันยากเว้ยยากจังวะจุงมาเป็นแนวหน้าปาบอลอีกแล้วล่ะครับโอ้โหลูกนี้กระโดดจนตัวลอยเลยครับบูมจะรับได้ไหมโอ้โหจะกี่ลูกบูมก็รับไว้ได้เลยครับทีม B ส่งมอนมาปะทะกับบูมบ้างครับบูมก็ยังกันไว้ได้นะครับโอ้โหมือเหนียวจริงๆครับทั้งกันยากว่ะมาดูโกฝั่งทีม B บ้างครับเป็นหน้าที่ของดังกับมัสคอตยูนิคอร์นครับแม่กระโดดโยงเยงไปมาน่ารักจริงๆเลยครับแต่เฮ้ยกันดีๆหน่อยดังบอลเด้งเข้าแป้นคะแนนหมดแล้วโอ้ยไอ้บอลอีบอลกลัวบอลอีบอลคราวนี้จุงมาแบบมีเทคนิคหลอกล่อครับดูแล้วยึกยักไปมาครับไม่ปาไปทีเดียวเลยนะครับก็หวังว่าให้บูมเนี่ยจะเสียจังหวะนะครับจะได้โดนแต้มตรงกลางบ้างล่ะครับนี่ครับไว้ก็สู้ไม่ถอยครับส่วนม่อนเพื่อนสีโอ้โหหนีไปแล้วครับแม่กลับมาปาบอลก่อนโอ้ยเกมยังไม่จบเด้อและนี่ครับจุงกับภูมิเขาก็จะสู้กันจนวินาทีสุดท้ายเลยจริงๆใช่ไหมเนี่ยไม่มีใครยอมใครจริงๆเลยครับและทีมที่ชนะก็คือทีม A สู้กันอย่างสมศักดิ์ศรีระหว่างทีม A และทีม B ในรอบที่1นี้แต่ด้วยโกที่เหนียวแน่นอย่างบูมนะครับรวมทั้งไว้และอูที่สู้สุดใจปาบอลไปแบบไม่มีพักทำให้ทีม A รับคะแนนสะสมไปก่อน1คะแนนครับต่อไปเป็นการปะทะกันระหว่างทีม B และทีม C นะครับน่าจะได้เทคนิคดีจากรอบตัวไปแล้วมารอดูกันว่าทีมไหนจะสะสมคะแนนจากรอบที่2นี้ไปได้ตอนจะให้มาที่รอบที่2ของการแข่งขันแล้วนะครับเป็นการเจอกันของทีม B และทีม C ยูนิคอร์นปะทะม้าแก่อะไรใครว่าม้าแก่ม้าผมยังหนุ่มอยู่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าแมตช์นี้จะเป็นยังไงนะครับแต่ตะกี้ทีม A ชนะมาเรียบร้อยแล้วมีเทคนิคอยากจะบอกอะไรทั้ง2ทีมไหมเน้นมั่วเลยเหรอพร้อมผมจะให้สัญญาณแล้วกดนะ1 2กดแล้วเริ่มปาได้เลย3ใช่โอ้ปาไปเอาสิกันบอลหน่อยหลบอย่างเดียวแบบนี้อีกฝั่งก็ได้แต้มไปหมดสิโอ้โหแต่ดูจากท่าทางในการปาบอลของจุงจากทีม B นะครับเข้าใจอยู่ที่ต้องหลบนะโอเครักษาชีวิตไว้ก่อนใช่ไหมเซ็งโถเอ้ยขวัญเอ้ยขวัญมาเด้อทางเลยบูมอนลุยส์ก็ไม่ยอมเหมือนกันครับโอ้โหคนหนึ่งก็ปาอีกคนก็ต้องกันบอลเอาไว้ครับแม่ยังไงกันแน่นะคู่นี้เนี่ยสู้หน่อยทำคะแนนสู้หน่อย
มาเกินครึ่งทางครับคะแนนมันจะต่างกันเกินไปมั้ยเนี่ยในขณะที่ทีมนึงจะแตะหมื่นอยู่แล้วนะครับแต่อีกทีมยังไม่ถึงครึ่งหมื่นเลยนะโอ้ยน่าเป็นห่วงทีมซีซะแล้วล่ะครับจุงมือปาของทีมครับแม้จะไม่มีลูกบอลในมือก็กระโดดช่วยกันบอลจากฝ่ายตรงข้ามนะครับส่วนม่อนพี่ใหญ่ของทีมก็เดี๋ยวนะขอหลบก่อนละกันอุ้ยฝากความหวังไปที่น้องสองคนด้วยที่2ผ่านไปอย่างไวนะครับเพราะมีทีมหนึ่งใส่เต็มไม่ยั้งส่วนอีกทีมเน้นหลบก่อนเพื่อความปลอดภัยแหละครับเลยทำให้ในรอบนี้ทีม B เก็บ1คะแนนมาสะสมไว้ให้ทีมได้สำเร็จแล้วครับแต่ไม่เป็นไรนะทีม C ยังมีรอบสุดท้ายให้แก้ตัวและรอบที่3ทีม C ต้องมาแข่งกับทีม A ที่มีคะแนนจากรอบที่1นอนรอมาแล้ว1คะแนนนะครับทีม C ต้องชนะในรอบนี้ให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นเกมจะจบทันทีนะครับสู้คณะทีม C ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยไปเลยจากทีม C พยายามกันบอลที่ปามาอย่างเต็มที่ครับเรียกว่ากันได้บ้างไม่ได้บ้างเลยครับส่วนลุยส์ก็กระโดดสุดตัวปาไม่ยั้งเหมือนกันเลยครับอาร์มพี่ใหญ่ของทีมยังตามหาบอลอยู่เลยครับโอ้ยส่งบอลให้พี่อาร์มหน่อยแบบอาร์มได้บอลสักทีครับปาไปดีๆนะจะได้คะแนนกับเขาบ้างตัดภาพมาที่ทีม A ครับบูมก็ยังคงเป็นมือโกที่เหนียวแน่นเลยครับส่วนไวและอูก็ปาได้ดีครับทำคะแนนให้ทีมได้รัวๆไปเลยครับโอ้โหไว้ปาบอลได้ครับแต่ถูกโต้กลับแต่ก็คว้าหมับได้ทันทีครับโอ้มือดีจริงๆครับจังหวะนี้หมดเวลาไปในรอบที่3นี้แล้วล่ะครับทีมที่ชนะไปอย่างคานลอยก็คือทีม A ด้วยคะแนนที่ทำไปได้ 13,400 แต้มเลยครับในขณะที่ทีม C ทำไปได้แค่ 2,000 แต้มเท่านั้นนะครับมันต่างกันเกินไปไหมเนี่ยโตโตโตทีม A ไม่แบ่งให้เพื่อนเล่นบ้างเลยนะครับเป็นเกมที่ชุลมุนมากที่สุดเลยนะครับแต่ว่าก็เดือดดีนะครับแต่น่าสงสารมากเลยทีมม้าแก่ของคุณซิงม้าคุณแฟบหมดแล้วดูดิพอเหี่ยวเลยอ่ะหัวหัวผมโนอ่ะไม่เป็นไรนะซุงซิงถือว่าเป็นหลักฐานแห่งความพยายามก็แล้วกันมาสรุปคะแนนรวมของเกมป๋าแป้นแม่นคะแนนกันครับทีม A เอาชนะไปได้มากที่สุดรับไป2คะแนนตามมาติดๆด้วยทีม B ที่ชนะไปได้1รอบรับไป1คะแนนส่วนทีม C ต้องกินไข่ต้มไปก่อนในเกมนี้ยังมีเวลาให้แก้ตัวอยู่นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับขอขอบคุณ Beat Active Indoor Sport Entertainment at Bytech บางนาครับที่ให้เหล่าเรนเจอร์และแขกรับเชิญได้มาทำมิชชั่นสนุกๆกันในวันนี้ขอบคุณครับ
จบไปแล้วครับกับเกมการแข่งขันสุดดุเดือดในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าก็ร้อนแรงไม่แพ้กันกับเกมที่ต้องใช้ทักษะด้านกีฬาและเกมที่ต้องกระโดดให้ดีฟิตซ้อมกันให้เต็มที่พร้อมติดตามความสนุกทั้งหมดนี้ได้ในวันเสาร์หน้าเวลาเที่ยงตรงรอดูกันได้เลยครับรถระเวียดกูเรนเจอร์ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ